รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราได้รับโจทย์มาว่าเป็นเมนูอาหารที่หากินได้ทั่วไปแต่ขอให้ทำออกมาหน้าตาไม่เหมือนเดิมอุ้ยง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะง่ายแบบนี้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าข้าวของเราขึ้นมาชุบแป้งชุบไข่ใครจะไปเชื่อเนาะวันนี้คือเมนูข้าวคุกกะปิสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟท์โตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแข่งกันทำอาหารแต่เราไม่จำเป็นต้องแข่งกันแล้วเพราะว่าเท็ดดี้พูดเสมอว่าความอร่อยสำคัญกว่าผลแพ้ชนะ wow. พูดถึงความอร่อยในวันนี้ดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเราได้รับโจทย์มาว่าเป็นเมนูอาหารที่หากินได้ทั่วไปแต่ขอให้ทำออกมาหน้าตาไม่เหมือนเดิมอ่ะเราก็เลยแบบลองไปหาดูแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฮิตมากๆเลยคือเป็นเมนูที่คล้ายๆกับเขาเป็นเอาซูชิมาทอดแล้วก็ท็อปด้วยข้างบนเป็นเหมือนคล้ายๆกับยำแซลมอนใช่ยำแซลมอนเราก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นมีคนทำแล้วนะแต่เราเนี่ยอยากเอาแบบเมนูแบบนั้นแต่มีความเป็นไทยในเมนูที่ทุกคนคุ้นชินเขาจะได้แบบจินตนาการรสชาติได้ถูกด้วยใช่คำว่าจินตนาการรสชาติได้ถูกนี่น่าสนใจใคุณจะทำเมนูอะไรข้าวคุกกะปิทอดกรอบกับยำกุนเชียงครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดูแบบพลั่งพลูออกมาเลยละสิวันนี้มีทั้งข้าวคุกกะปิพรีเมียมครับที่สำคัญยังมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิสักเข้าด้วยจริงเหรอเนี่ยไม่รู้เลยนะ มาขออีกชุดดีกว่าหนึ่งสองสามมาไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวช่วยๆกันทำนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้คือเขาเรียกว่าหลายขั้นตอนแต่ความอร่อยนี่คือแน่นอนจริงๆเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงข้าวคุกกะปิปั้นที่นำไปชุบแป้งทอดจนกรอบเหลืองทองแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยยำกุนเชียงเพราะโจทย์ในวันนี้นั้นคือการนำเมนูที่หาทานได้ทั่วไปและทำออกมาหน้าตาไม่เหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเท็ดดี้เราจะทำอะไรกันนะตอนนี้นะครับเราจะทำในส่วนของข้าวคลุกกะปิก่อนคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่นานาเป่าในฉุดชนะนานาต้องทำเราตกลงกันแล้วนี่หลังไมค์อ่ะว่าเราช่วยกันไงครัวมันต้องมีความสนุกสนานสามัคคีคุณจะมาชี้นิ้วสั่งผมอย่างเดียวผมว่ามันไม่ใช่คนดูเขาก็แบบรู้สึกไม่ได้อ่ะจำคำนี้ไว้นะมาปกติแล้วเวลาเราทำข้าวคลุกกะปิจริงๆจังๆเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างอลังการนะหลายขั้นตอนใช่หลายขั้นตอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราทำแบบง่ายๆถึงแม้คุณจะไม่ได้เอาไปเป็นทอดแบบเราก็สามารถทำคล้ายๆแบบนี้ได้เหมือนกันนะใช่แล้วการันตีความอร่อยเลยว่าทำทุกครั้งเนี่ยรสชาติเหมือนกันทุกครั้งแน่นอนแน่ครับผมอ่ะเราจะใส่ตัวหอมแดงลงไปในอ่างผสมใช้อ่างใหญ่หน่อยนะคะผสมง่ายจากนั้นใส่กระเทียมสับและใส่นี่เลยค่ะน้ำพริกกะปิตราโลโบเนี่ยขวดเนี่ยเขาปรุงสำเร็จมาแล้วเปิดฝามาแบบนี้เทลงไปสูตรนี้เนี่ยข้าวขนาดนี้ของเราใช้น้ำพริกเนี่ยเกือบครึ่งขวดแต่ถ้าสมมติว่าบ้านไหนชอบรสจัดนะฮะสามารถเพิ่มเติมได้อ่ะแล้วก็จะคลุกกระเทียมกับหอมแดงเข้าไปถ้าใครไม่ชอบกินแบบกระเทียมสดๆแบบนี้อาจจะเป็นกระเทียมเจียวก็ได้เช่นกันก็หอมอีกแบบนึงนะข้าวหุงสุกนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกสีสันนะครับดูโอ้โหหอมไหมทะลุมาใช่กลิ่นน้ำพริกกะปิคือดีมากจริงๆอ่ะพยายามเอาหลังช้อนกดนิดนึงเพื่อให้ตัวข้าวที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะคะกระจายตัวออกคือให้ตัวน้ำพริกเนี่ยคือเขาได้ทั่วกับทุกๆเม็ดข้าวเลยใช่อ่ะแบบนี้เสร็จแล้วสำหรับหลายๆคนเขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีพิมพ์กดแบบเราอ่ะ
เขาก็จะเอาข้าวตัวนี้เกลี่ยใส่ถาดก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 ดแช่แข็งแล้วก็ไปตัดเอาใช่แล้วก็ไปหั่นค่อยชุบแป้งทอดแต่ของเราวันนี้เรามีตัวช่วยอำนวยความสะดวกค่ะซื้อได้ตามพวกร้านขายอุปกรณ์ญี่ปุ่นหรือว่าพวกร้าน60บาทครับผมก็จะมีแบบนี้เป็นพิมพ์กดข้าวงั้นนะแค่เอาตัวข้าวเนี่ยนะคะใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวเทดดี้ทำต่อนะทำให้ดู1อันโอเคไหมคะเทดดี้ครับแบบนี้นะคะข้างที่1อยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันนี้คุณสามารถกะเอาได้เลยนะคือพิมพ์แต่ละคนก็อาจจะขนาดไม่เท่ากันด้วยใช่เราทำต้องลองก่อนเราทำไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรชุบแป้งทอดอีกทีนึงแล้วก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เขย่าเขย่าเขย่าเขาก็จะมีปุ่มให้กดด้วยใช่ก็เวลาออกมาก็จะง่ายขึ้นอุ้ยง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะง่ายแบบนี้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อให้เราเรียงเข้าไปในถาดเราต้องแช่แข็งก่อนแล้วก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้ได้3อันละสุดยอดเลยครับใช่ครับ3อันละครับฮะในตอนต้นเทปบอกว่าจะช่วยกันทำยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้เราตกลงกันแล้วนี่หลังไมค์อ่ะว่าเราช่วยกันไงจำคำนี้ไว้นะแล้วทำให้ใส่แล้วใส่แล้วเท็ดดี้ทอดแล้วกันเนี่ยแล้วคุณก็เนี่ยบูลลี่ผมออกรายการโทรทัศน์คุณคิดอย่างนั้นได้ยังไงใครจะกล้าพี่บูลลี่พี่ชายน้องชายจริงๆนะเพราะคนเข้าใจผิดเยอะนะเท็ดดี้คิดไปเองหรือเปล่าใครเขาจะเข้าใจผิดเอ๊ะแล้วสรุปใครพี่ใครน้องกันล่ะครับเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้หมดอยู่แล้วเท็ดดี้เป็นพี่ชายโอเคเนี่ยง่ายง่ายมากจริงๆดูสิกว่าผมมีคำถามนึงอะถ้าจะคิดว่าผมเป็นพี่ชายนะค่ะอะไรทำให้คิดว่าผมเป็นพี่ชายอ่ะบุคลิกตัวใหญ่กว่าบุคลิกที่ดูสุขุมแต่คงไม่ใช่เพราะว่าใบหน้าที่มีริ้วรอยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเอารู้จะเอาหมอไหม เรารู้ว่าบางทีครีมมันก็เอาไม่อยู่ไม่ทันใจอ๋อไม่ทันใจเอาหมอไหมอ๋อนี่คือการที่ทำให้คุณชะลอวัยแล้วกลายเป็นน้องของเท็ดดี้ได้เลยครับทำแบบนั้นทุกครั้งคือผู้หญิงอย่างเราอ่ะต้องเข้าใจว่าการดูแลแต่ผมมีน้องชายนะก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าตัวข้าวของเราจะหมดเนาะแต่ที่สำคัญคือเราต้องเอาไปเข้าช่องแข็งเดี๋ยวเรานำเข้าช่องแข็งต้องระยะเวลายังไงบ้างเอ่ยจริงๆเราถ้าถามเราถ้าช่องแข็งที่บ้านคุณพอมีที่อ่ะก็ใส่เข้าไปชั่วโมงนึงมันก็แข็งแล้วแต่ว่าแนะนำให้เอาคลิงฟิล์มไม่งั้นเดี๋ยวช่องแข็งของเราจะกลายเป็นข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิอ่ะอันนี้นะคะอันนี้ห่อฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็นำเข้าช่องแข็งถ้าเกิดคุณสามารถแช่ข้ามคืนได้จะดีมากเพราะว่าทรงมันจะแข็งเวลาทอดคุณทอดง่ายโอเคครับค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงหน้าครับกับข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงกับขั้นตอนของการนำข้าวปั้นคุกกะปิมาชุบแป้งทอดให้เหลืองกรอบน่าทานจะมีเคล็ดลับอะไรนั้นช่วงหน้านะครับอันนี้เราจะเป็นเทคนิคการชุบแป้งทอดแบบที่ชุบแป้งชุบไข่ชุบแป้งยังไงนะพี่เท็ดดี้น้องนั่นนะเราจะเอาเจ้าข้าวของเราขึ้นมาที่อย่างเงี้ยไม่ใช้มือไม่ใช้มันเลอะคือเข้าใจป่ะเวลาเราคลุกอะไรอย่างเงี้ยของมันจะแบบติดมือเราเวลาเป็นแบบอุปกรณ์อย่างคือซ่อมอย่างเงี้ยมาช่วยมันจะง่ายขึ้นใส่ชุบแป้งชุบไข่จากนั้นกลับมาชุบแป้งอีกรอบนึงคุณดูนะแล้วก็ซ่อมเนี่ยมันมีข้อดีเวลาเราลงทอดใช่ไหมคะเขาก็จะสลัดแป้งให้เราได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงเมื่อช่วงที่แล้วนั้นทางคุณนานาได้ทำข้าวคุกกะปิปั้นและนำไปแช่แข็งเป็นที่เรียบร้อยและในส่วนของการทำข้าวคุกกะปิกรอบให้เหลืองกรอบน่าทานจะมีเคล็ดลับอะไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับโอ้โหอันนี้คือที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นใช่ครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าดีที่สุดเลย1คืนค่ะนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยขอสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีให้ข้าวเขาเซตตัวนะครับขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างครับอันนี้เราจะเป็นเทคนิคการชุบแป้งทอดแบบที่ชุบแป้งชุบไข่ชุบแป้งยังไงนะ พี่เท็ดดี้น้องนั่นนะ ชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งแน่นอนพอพูดถึงแป้งทอดเนี่ยนะคะเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิเท่านั้นใช่ครับผม
าล่ะครับไข่ไก่ค่ะไข่ไก่2ฟองนะครับใส่ลงในอ่างผสมเลยจากนั้นก็ตีให้พอเข้ากันเนาะระหว่างที่เจ๊นะครับกำลังตีไข่อยู่ผมก็จะอุ่นน้ำมันนะครับเรื่องทอดนี่แน่นอนเลยครับต้องมรกตนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวครับตรามรกตนะครับขวดนี้นี่เรียกได้ว่าได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับดีต่อสุขภาพด้วยจากนั้นเราจะอุ่นน้ำมันจนร้อนนะครับระหว่างรอน้ำมันร้อนอ่ะยังไงนะเราจะเอาเจ้าข้าวของเราขึ้นมาที่อย่างเงี้ยไม่ใช้มือไม่ใช้มันเลอะคือเข้าใจว่าเวลาเราคลุกอะไรอย่างเงี้ยของมันจะแบบติดมือเราเวลาเป็นแบบอุปกรณ์อย่างคือซ่อมอย่างเงี้ยมาช่วยมันจะง่ายขึ้นใส่ชุบแป้งชุบไข่แล้วคือเราต้องใช้แบบเบามือมากอ่ะเนี่ยเพราะเลยให้เขาเกาะติดกันชุบแป้งชุบไข่ใช่ไหมคะจากนั้นกลับมาชุบแป้งอีกรอบนึงเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวดูเย็นเอ้ยคุณดูนะแล้วก็ซ่อมเนี่ยมันมีข้อดีเวลาเราลงทอดใช่ไหมคะเขาก็จะสลัดแป้งให้เราได้ส่วนหนึ่งน่ากินจริงเชียวคือเราเอาแค่เหลืองๆเพราะว่าข้างในสุกหมดแล้วใช่แล้วก็จะใช้ไฟแรงได้เพราะเราต้องการให้ข้างนอกเปลือกข้างนอกกรอบเหมือนมีเป็นข้าวคุกกะปิกับไข่กรอบปกติข้าวคุกกะปิจะกินกับไข่ฝอยคุณนึกออกไหมนี่ก็คือแบบไข่กรอบจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงพูดจริงชิ้นต่อไปเลยนะเดี๋ยวทำไม่ได้ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่นำข้าวคุกกะปิที่ชุบกับแป้งแล้วนำไปชุบไข่อีกรอบและนำไปทอดในน้ำมันที่มีไฟแรงได้เลยครับว้าวมันช่างเหลืองกรอบดูน่ารับประทานไปอีกแบบเลยนะครับเนี่ยเอาละครับเราทอดจนเรียกได้ว่าข้างนอกเนี่ยเหลืองทองเลยประหนึ่งไก่ทอดดูไม่ออกนะแล้วแบบมันขึ้นเกรดเหมือนไก่ทอดจริงๆอ่ะใช่คุณนี่แบบสุดยอดจริงๆเลยสมแล้วที่เป็นพี่สาวของเราอ่ะหลังจากเราได้ข้าวคุกกะปิกรอบแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำยำกุนเชียงกันดีกว่าบอกคุณผู้ชมเลยว่ายำกุนเชียงสูตรนี้อร่อยมากติดตามชมกันนะคะช่วงหน้าครับกับข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงกับขั้นตอนของการทำยำกุนเชียงให้อร่อยโดนใจจะต้องเลือกใช้กุนเชียงแบบไหนนั้นช่วงหน้าครับเวลาซื้อไปเนี่ยนะคะแนะนำก่อนคุณรับประทานเนี่ยนะคะตัดห่อเรียบร้อยนำลงต้มในน้ำร้อนสัก10นาทีจากนั้นเนี่ยนะคะนำขึ้นมาพักจนเย็นคุณจะไปประกอบอาหารอย่างอื่นคุณจะไปยำคุณจะไปทอดอะไรรับรองเลยล่ะค่ะว่าเนื้อกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจะนี่สักจะนุ่มแล้วก็อร่อยมากคุณจะเห็นว่าน้ำยำของเราเคลือบกุนเชียงเงาแบบนี้ครับอร่อยอร่อยจากเดิมที่เรากุนเชียงไปทอดใช่ไหมวันนี้เอาไปต้มนะอร่อยไม่แพ้กันเลยวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกากหมูจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลทรายเกลือไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการ์นิเจอร์เทสผัดให้เข้ากันจนกระทั่งส่วนผสมข้นเหนียวแล้วปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นกากหมูเจียวกรอบกระเทียมไทยเจียวกรอบหอมแดงเจียวกรอบกระเทียมเจียวแผ่นพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบมะกรูดทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำพริกกากหมูบนถาดสำหรับอบเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงช่วงที่แล้วนั้นก็ได้ทอดข้าวคุกกะปิกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในส่วนของการทำขั้นตอนต่อไปนั้นคือการทำยำกุนเชียงครับจะมีเทคนิคอะไรไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละค่ะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราทำข้าวคุกกะปิกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับอร่อยไหมอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในรสชาติถึงเครื่องจริงๆ
จะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าเกิดทานคู่กับนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะข้อดีของกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยคือหอมถึงเครื่องหมูย่างเมืองตรังเน้นๆใช่ครับเขาจะมีคีย์เมสเสจเลยนะคือเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่กิมเบสิวอันนี้เขาพูดอย่างนี้จริงๆเลยเวลาซื้อไปเนี่ยนะคะแนะนำก่อนคุณรับประทานเนี่ยนะคะตัดห่อเรียบร้อยนำลงต้มในน้ำร้อนๆสัก10นาทีจากนั้นเนี่ยนะคะนำขึ้นมาพักจนเย็นคุณจะไปประกอบอาหารอย่างอื่นคุณจะไปยำคุณจะไปทอดอะไรรับรองเลยล่ะค่ะว่าเนื้อกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจะนิ่มสักจะนุ่มแล้วก็อร่อยมากอ๋อแนะนำก็คือได้มาปุ๊บเนี่ยก่อนทานก็ต้มสัก10นาทีใช่ค่ะจากนั้นทอดก็ได้ยำก็ได้ผัดก็ได้กินเปล่าๆเลยก็ได้อร่อยมากเพราะว่าเขาเป็นไซส์ค็อกเทลแล้วก็มีหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยอ่ะเราขออนุญาตลูดยี่ห้อออกก่อนนี่นะครับโอ้โห15เม็ดเลยนะฮะคุณนับเม็ดเอาเขาถามนะว่าเออกี่ชิ้นแล้วคือกินน้ำหนักยังไงคะคุณเทดดี้1ห่อประมาณ300กรัมครับโอเคได้15เม็ดก็ต้มไฟกลางๆแบบนี้นะครับสัก10นาทีกุนเชียงเราจะเนื้อนุ่มไปเลยนะครับแล้วก็หอมอร่อยมากๆนะฮะเราต้มอย่างนี้ไปเนี่ยนะคะ10นาทีโอเคครับค่ะเดี๋ยวเราจะเอาที่เราต้มแล้วเนี่ยนะมาให้คุณผู้ชมดูว่าหั่นออกมาเสร็จแล้วหน้าตาน่ารับประทานยังไงพอต้มกุนเชียงผ่านไป10นาทีแล้วก็จะได้กุนเชียงที่ดูฉ่ำวาวแบบนี้เลยครับเอาละฮะอันนี้คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะที่เราเอาไปต้มไว้ประมาณ10นาทีใช่ค่ะจากนั้นก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเลยเดี๋ยวเราจะเอากุนเชียงหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมายำนะครับดังนั้นเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆหน่อยเนี่ยคุณเห็นไหมว่าฉ่ำมากหั่นหน้าหน่อยนะอย่างนี้ไหมต้องเต็มคำอ่ะแบบนี้นะโอเคไหมคะค่ะถ้าหากว่าสนใจกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดได้เลยนะครับเอาละครับหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลเรียบร้อยแล้วทำน้ำยำขั้นตอนการทำสูตรเด็ดของคุณยังไงบ้างยำกุนเชียงมันจะออกหวานๆหน่อยอ้าวไม่เปรี้ยวหรอเปรี้ยวแต่ว่ารสชาติจะหวานหวานจากกุนเชียงด้วยข้อที่1ข้อที่2จากน้ำตาลได้ครับผมแน่นอนเลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวปกติ2ช้อนโต๊ะวันนี้ใช้ช้อนโต๊ะเดียวหวานเท่าเดิมแคลอรี่น้อยลงค่ะชิบชับอ่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อน1ช้อนเลยค่ะ1ช้อนเลยนะครับใช่ใส่ลงมาแบบนี้นะครับพริกผลไลท์ชูการ์ยำเนี่ยนะคะจะหวานเปรี้ยวจากน้ำมะนาวสดๆน้ำปลานะคะถ้าไม่ทานใส่ซีอิ๊วก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอ๋อไม่ปิดกั้นนะจากนั้นคนจนกระทั่งน้ำตาลของเราละลายสังเกตง่ายๆสีเริ่มใสขึ้นเอาละครับพอเริ่มละลายนะครับค่ะนี่คือพริกขี้หนูนะฮะคุณจะสังเกตว่าเราเอาเครื่องเคียงของข้าวคลุกกะปิมาใส่ใส่พริกขี้หนูซอยแบบนี้จากนั้นกวาดกุนเชียงของเรากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มแล้วก็หั่นสไลด์เป็นชิ้นโตๆแบบนี้เลยค่ะโหไม่ไหวแล้วอ่ะขอชิมอย่างนี้ก่อนเลยได้ไหมได้เอาสิเอาไหมติดแมสคุณจะเห็นว่าน้ำยำของเราเคลือบกุนเชียงเงาๆแบบนี้ครับอร่อยอร่อยจากเดิมที่เราเอากุนเชียงไปทอดใช่ไหมวันนี้เอาไปต้มนะอร่อยไม่แพ้กันเลยโอ้โหจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่ผักเคียงของเราลงไปครับหอมแดงซอยค่ะคือเหมือนข้าวคลุกกะปิเขาใส่อะไรเราก็ใส่อย่างนั้นเลยมะม่วงดิบเปรี้ยวปริ๊ดเลยนะใช่เราจะเผื่อความเปรี้ยวด้วยการใส่มะม่วงลงไปละจากนั้นเคล้าเขาก่อนอีกหนึ่งทีแล้วสำหรับเราส่วนตัวยำกุนเชียงเนี่ยใส่แตงกวาแล้วเนี่ยอร่อยฉ่ำขึ้นมันจะแบบสดชื่นสดชื่นสีสวยด้วยคุณดูสิจากนั้นเนี่ยนะคะสุดท้ายอยากจะบอกว่าเราเติมหอมเจียวหอมเจียวลงไปนิดนึงไม่นิดแล้วล่ะครับคุณมันเข้ากันมากนะจากนั้นจัดเสิร์ฟเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นข้าวทอดของเราเป็นข้าวคลุกกะปิทอดแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบกุนเชียงของเราใส่ลงไปกุนเชียงมีแตงกวาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วล่ะครับเพียงแค่นำยำกุนเชียงวางตกแต่งลงบนข้าวคลุกกะปิกรอบให้ดูน่าทานก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วล่ะครับน่ากินนะครับสุดยอดจริงเชียวใครจะไปเชื่อเนาะ
วันนี้คือเมนูข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิใช่ครับเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงค่ะเอจะบอกเลยว่าตัวข้าวเนี่ยข้างนอกกรอบกรวบข้างในก็เป็นรสชาติข้าวคุกกะปิเผ็ดๆอร่อยอร่อยข้าวคลุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงเสร็จแล้วครับข้าวคลุกกะปิที่กรอบนอกแต่ภายในนั้นมีกลิ่นหอมจากกะปิที่คลุกกับข้าวทานพร้อมกับท็อปปิ้งกุนเชียงหมูที่รสชาติโดนใจช่างเป็นเมนูที่นำเสนอรูปแบบของการทำข้าวคลุกกะปิแบบธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นรูปแบบที่ทานได้แบบพอดีคำโอ้โหเรียกได้ว่าดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นข้าวคลุกกะปิเนาะแต่ถ้าคุณได้ลองสัมผัสได้ลองชิมเท่านั้นแหละฮะใช่ข้างนอกกับกรอบข้างในเป็นข้าวคุกกะปิที่สำคัญมียำรสชาติหวานๆเผ็ดๆอยู่ข้างบนน่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำอาจจะดูมีหลายขั้นตอนแต่ก็ทำไม่ยากเลยที่สำคัญก็อร่อยจริงๆค่ะครับลองเอาสูตรข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามได้นะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้นานาในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ค่ะวันนี้พวกเรา2คนหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเมนูข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแบบดูดีไม่เหมือนใครยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับโจทย์ในวันนี้คืออะไรเรารู้แล้วว่ารายการเราสองคนขาดอะไรขาดอะไรครับคุณเปิดมาปุ๊บฟูดไฟต่อเป็นตัดคุณไม่บอกชื่อชื่ออะไรครับชื่อเราสองคนคือตั้งแต่ทำรายการมาเราคิดมาตลอดว่าไอ้รายการเรายังขาดอะไรอยู่นะมิน่าเวลาเราไปกินข้าวทุกคนก็จะบอกว่าที่ทำรายการกับพี่ชายอ่ะอืมใช่เหมือนกันเลยวันนั้นเดินไปซื้อกับข้าวน้องสาวไม่มาด้วยเหรอ